ราเข้ามาเพื่อที่จะเรามีหลานเราอยากสร้างบ้านที่มันน่าอยู่ให้เขาเราอยากให้เขาโตมาแล้วแบบประเทศไทยมันพัฒนาหมิวเชื่อว่าคนไทยทุกคนหลายๆคนเป็นคนที่มีความสามารถมากๆณวันนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราหรือยังนัดกันเมืองวันนี้ค่ะกลับมาแล้วเราจะไปพูดคุยกับอดีตนางร้ายหน้าสวยค่ะวันนี้เธอเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วค่ะกับน้องหมิวศิริรพัฒน์กองตระการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยินดีกับน้องหมิวด้วยเลยตอนนี้นะคะที่ได้คะแนนแบบว่าถล่มทลายนะคะแล้วก็กลายมาเป็นนักการเมืองแบบเต็มตัวแล้วเต็มตัวถามความรู้สึกก่อนเลยวินาทีที่รู้ว่าเราคือนักการเมืองอะเรารู้สึกยังไงเอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนดีไหมคะได้ความรู้สึกตอนนี้คือไม่ชินเพราะปกตินี่คือเป็นเพื่อนเรียนมาด้วยกันใช่เราเป็นเพื่อนอยู่กินหมูกระทะมาด้วยกันค่ะใช่เราปาร์ตี้ด้วยกันตลอดแล้วคือปกติเนี่ยเวลาจะเมาคือเมาแบบเมาอร่อยมากแต่วันนี้ก็คือ ถ้าออกรายการก็อาจจะต้องลดระดับลงนิดนึงใช่ก็คือวันนี้มาในบทบาทที่น้องหมิวเนี่ยเป็นนะคะส.ส.ค่ะในขณะที่แบบพี่พิธีกรก็คือเป็นนักข่าวเราก็จะลดระดับการสัมภาษณ์กันลงมามีบทบาทนิดนึงใช่แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่แบบน้องประสบความสำเร็จแบบนี้พูดเลยค่ะจริงๆวันแรกเลยหลังจากที่นับคะแนนเสร็จวินาทีแรกที่แบบมันค่อนข้างที่จะไฟนอลแล้วอ่ะคือทุกคนแบบทีมงานทุกคนคือดีใจมากเราออกไปหายใจก่อนเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่มันนับคะแนนมันเหมือนในละครมากเลยอ่ะมันจะมีแบบเบียดขึ้นมาใกล้ๆแล้วแล้วทิ้งห่างออกไปกระดานนี้ชนะหน่วยนี้ชนะแล้วเอาดีใจหน่วยนี้แพ้ค่ะแพ้ค่ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้มันแพ้อีกแล้วทำไงดีวะหน่วยนี้ชนะค่ะขึ้นตีตื้นๆขึ้นมาแล้วจอกลางก็จะเป็นจอคะแนนรวมอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคะแนนที่ออกสื่อแล้วแต่ว่าคะแนนเราที่อยู่ตรงนั้นมันคือคะแนนดิบความรู้สึกตรงนั้นน่ะมันบอกไม่ถูกจริงๆพี่นุ่นมันบอกไม่ถูกเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินหาเสียงกันมามันเจอเหตุการณ์เยอะมาก มันมีทั้งแบบจะท้อจนแบบเอ้ยหรือจะเลิกดีวะหรือแบบวันนี้เจอกำลังใจจนแบบมันฮึดจนแบบเอาว่ามันต้องไปต่อมันต้องเดินต่อคือพอวินาทีนั้นมันเหมือนแบบทุกคนที่เข้ามาคืออาสาสมัครแต่ว่าแบบพอตอนสุดท้ายคือแบบมันเหมือนทุกคนจับมือพาเราเข้าไปเส้นชัยอ่ะทุกคนวันนั้นบอกเลยว่าภารกิจของเราคือส่งหมิวเข้าสภาให้ได้อย่างเงี้ยแล้วแบบเดินเข้ามาแล้วทุกคนแบบตบมือให้อะไรเงี้ยหมิวแบบร้องไห้เลยจำได้ว่าแบบร้องไห้เพราะว่ามันคือความมันไม่ได้เป็นความเหนื่อยของพวกเราอย่างเดียวคือไม่ใช่ความเหนื่อยของหมิวอย่างเดียวทุกคนเหนื่อยบางคนเหนื่อยกว่าหมิวอีกเยอะมากแล้วครั้งเนี้ย แบบมันต้องมาเพื่อชนะเว้ยมันต้องชนะมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนประเทศให้ได้แล้วมันแบบเฮ้ยมันได้แล้วเว้ยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออนี่มันคือก้าวแรกของเราที่งดงามมากๆแล้วแบบเราเคยฝันไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้มายืนจุดนี้จริงๆไม่เคยเพราะก่อนหน้านี้เธอคือดารานะแล้วเธอมาเป็นนักการเมืองเออมันรู้สึกแบบพอมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกยังไงเคยฝันมาก่อนไหมยังไงหมิวไม่เคยมีภาพของคำว่านักการเมืองอยู่ในหัวเลย มีแต่ตอนเด็กๆเนี่ยฝันว่าอยากเป็นดาราอยู่ในช่องที่ดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยซึ่งเธอก็ทำได้คือแบบเฮ้ยไม่คิดว่าวันหนึ่งจะตัวเองจะเข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนกันเราให้เด็กๆคนอื่นมาได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบนี่คือเราแล้วนี่คือเราตอนเด็กอย่างเงี้ยแล้วก็หมิวจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเคร่งครัดกับกฎระเบียบอะถึงแม้ว่าจะแบบวิดไว้กระตู้หูยังไงอะไรเงี้ยคือตั้งแต่ตอนเรียนแล้วโรงเรียนมีกฎระเบียบยังไงห้ามซอยผมทำสีผมเครื่องแบบนักเรียนยังไงหรือแต่งถูกหมดแต่นอกช่วงเวลาเรียนเราก็เต็มที่การทำงานก็เป็นเหมือนกันตอนที่ทำงานเรามีอะไรเราก็ถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันเอ้ยเราต้องแย้งว่ะหรือว่าเราต้องพูดเราต้องแสดงความเห็นเราทำมันก็เลยส่งผลมาเรื่อยๆส่งผลมาเรื่อยๆในวันที่เราออกมาแสดงออกหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมันก็มีผลกระทบอย่างที่ทุกคนทราบข่าวกันไปมันมีผลกระทบขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเราถึงจะต้องเงียบแล้วไหลไปตามกระแสนั้นเพราะทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมหรือมีการแสดงออกทางการเมืองอันไหนที่เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตรงกับทัศนคติเราออกไปร่วมสนับสนุนหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอนเป่านกหวีดหมิวก็ไปหมิวยืดอกด้วยความภาคภูมิใจเลยหมิวเพราะตอนนั้นเราเชื่อว่านี่คือสิ่งที่มันตรงกับทัศนคติเราจากข้อมูลที่เราได้มาที่เราถูกป้อนมาแต่ทุกวันนี้ข้อมูลเราไม่ได้ถูกป้อนมาเราเป็นฝ่ายเดินไปหาข้อมูลเองในฐานะสื่อเนาะประชาชนเป็นเกตคีเพอร์เองแล้ว
เราเดินไปหาแล้วเรากั่นกองมาเองแล้วมันมีความรู้ใหม่มันมีชุดข้อมูลใหม่ที่มันเกิดขึ้นเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันคือเจตนาดีมันคือความตั้งใจดีเราไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมากอบโกยผลประโยชน์เราไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาเอาคำว่านักการเมืองหรือเอาคำว่าการเป็นส.ส.หรือคนของประชาชนไปหาประโยชน์อื่นใดให้กับตัวเองเราเข้ามาเพื่อที่จะเรามีหลานเราอยากสร้างบ้านที่มันน่าอยู่ให้เขาเราอยากให้เขาโตมาแล้วแบบประเทศไทยมันพัฒนาแล้วต้องบอกว่าจริงๆอ่ะพอหมิวจริงๆหมิวเป็นคนสดใสร่าเริงมากชีวิตวัยเด็กก็คิดว่าน่าจะสดใสร่าเริงแต่อย่างที่บอกคือเป็นคนรักความถูกต้องเป็นคนพยายามความพยายามพอเธอมากจริงๆและอย่างนี้คือพอเราต้องมาทํางานตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เริ่มทํางานแล้วด้วยความสดใสร่าเริงเรามันหายไปมั้ยมันเครียดนะงานการเมืองอ่ะหมิวว่าทุกอย่างมันเครียดหมดตอนทํางานเป็นนักแสดงก็เครียดเราจะทํายังไงให้เราเข้าถึงตัวละครนี้ได้เราจะทํายังไงให้เราทํางานออกมาให้ดีที่สุดไม่เป็นภาระของคนอื่นเราจะทำยังไงให้ฉากตรงนั้นมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะว่ามันยังมีคนอีกหลายคนที่ต้องทำงานร่วมกับเราเราเคยรับมือกับข่าวที่มันแย่ๆมาคือเส้นทางการเป็นดาราก็ไม่ได้เรียบหรูอ่ะไม่ได้เรียบหรูแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่อเสียงเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆไม่เคยขึ้นพุ่งปี๊ดแล้วก็ไม่เคยตกลงมามันเลยได้เรียนรู้หลายอย่างว่าคนเราไม่ควรหลงกับชื่อเสียงเงินทองและอำนาจ3 อย่างที่มันมีเนี่ยถ้าวันนึงคนเรามันมีอ่ะแล้วมันอยากได้เพิ่มอ่ะมันจะเดินต่อไปไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็แล้วแต่มันจะไม่หยุดเลยแต่ว่าทุกวันนี้หมิวได้รับบทเรียนจากคนที่เคยเห็นมาแล้วว่าคนที่มันหลงเงินมากๆคนที่มันหลงชื่อเสียงมากๆหรือคนที่มันหลงอำนาจมากๆแล้ววันนึงเขาตกจากชื่อเสียงนั้นไปตกจากอำนาจนั้นไปอ่ะชีวิตเขาเป็นยังไง มันเลยเป็นสิ่งเตือนตัวแต่ถามว่าตอนเด็กๆ เป็นคนร่าเริงไหมเป็นเด็กขี้อาย oh, no. เอ้ยพ่อขี้อายเธอก็เป็นดาราเดินหลังแม่เอามือซุกกระเป๋าแม่อยู่เงี้ยแล้วใครจะแบบยุ่งก็แบบอย่างเงี้ยทำไมอ่ะไม่รู้เป็นเด็กขี้อายมากจนแม่ผลักดันแบบให้ไปถือป้ายบ้างเป็นดัมเมเยอร์บ้างไปรำงานโรงเรียนบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเริ่มฝึกสกิลทักษะแล้วอยู่ดีๆต่อมมันมาแตกตอนแบบม.ต้นม.ต้นอยู่ดีๆแบบฉันเพิ่งรู้ว่าฉันมีความสามารถตอนม.ต้นไม่รู้ว่ามีความสามารถนานแล้วแต่รู้ว่าแบบกูต้องเป็นตัวของตัวเองดูยี่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบดูเป็นความมั่นใจเกินเหตุไปเลยแล้วม.ต้นเธอทำอะไรทำไมเกินเหตุกระตุกต่อมนั้นได้ไม่รู้เหมือนแบบเหมือนพอโตขึ้นมาฮอร์โมนมันแบบสะกิดต่อมว่าฉันต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นคนกล้าแสดงออกไปเลยแล้วตอนนั้นมาเป็นดาราได้ยังไงประกวดมิสทีนประกวดมิสทีนก่อนได้เล่นละครเรื่องแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เฟดตัวออกไปเพราะว่าตั้งใจที่จะเอ็นให้ติดคือแบบเป็นคนที่แบบไม่สามารถเหยียบสองขาได้ต้องมุ่งไปอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ใช่ก็ตั้งใจเอ็นให้ติดแล้วว่าณวันนั้นก็เอ็นติดพอเอ็นติดก็จะมีงานแบบปะป้ายถ่ายแบบบ้างไปรับเชิญละครบ้างอะไรเงี้ยพอเรียนจบปุ๊บก็มาประกวดนางงามพอประกวดนางงามนี่แหละเลยได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดแล้วหลังจากนั้นมาก็คือยาวเลยซึ่งจริงๆอายุน้องหมิวไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าน้องหมิวอะเจออะไรหลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์ชีวิตมาเยอะมากถามในมุมที่แบบว่าเรื่องที่พีคที่สุดในชีวิตอะคือแบบเนี่ยฉันจะจำจนแบบว่าวันตายมีเวรกรรมเยอะขนาดนั้นเลยเยอะแล้ว3 วันไม่จบจริงอ่ะยกมาเรื่องหนึ่งแต่ณวันนั้นมันแบบไม่สนุกอ่ะคนที่เป็นอาการซึมเศร้าแต่เราไม่ได้อยากเอามาเมคฟันนะคะเราไม่ได้เอามาเมคฟันแต่เราอยากเล่าเป็นประสบการณ์ละกันมิวเนี่ยเป็นซึมเศร้าจนถึงขนาดที่ว่าเราคิดที่จะจบชีวิตตัวเองวันนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วมันจำไม่ได้ว่าเจอเหตุการณ์อะไรแต่รู้สึกว่าเราแบบเราพอแล้วกับความเจ็บปวดอันนี้อะไรเงี้ยก็ซัดยานอนหลับไปพร้อมกับแอลกอฮอล์กะว่าเดี๋ยวตื่นขึ้นมาฉันจะต้องเจอพื้นสีขาวหรือไม่เจอพื้นสีขาวก็ต้องเจอพื้นสีแดงอ่ะอะไรอย่างนั้นตื่นขึ้นมาเจอผนังห้องตัวเองแล้วก็อ้าวไม่ตาย1ครั้งที่2เอาอีก10เมตรไม่พอ20เมตรไปเลยฉันจะต้องหลุดแล้วตื่นขึ้นมาคือสภาพอยู่เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยห้องหมิวมันจะมีป้ายเป็นแบบป้ายเขียนว่า Lady M ไว้ทำไว้ในห้องกูเจอ Lady M อีกแล้วเหรอวะฉันกลับมาอยู่ที่เดิมเราเหนื่อยใจครั้งที่3เอาอีก30เม็ดหมอให้ยามากินวันละเม็ดใช่ป่ะคะมิวซัดหมดเลย
แล้วกะว่าครั้งนี้ต้องได้แน่ๆชัวร์ฉันจะไม่อยู่แล้วแล้วตื่นขึ้นมาเจอเลดี้เอ็มอีกเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เป็น turning point มันไม่ถึงกับพีคหรอกแต่มันคือ turning point ว่าถ้าวันนี้มึงยังไม่ตายมึงต้องใช้ชีวิตให้ใครสักคนนึงถ้ามึงไม่อยากใช้ชีวิตให้ตัวมึงเองแล้วถ้ามึงคิดว่ามึงพอละชีวิตมึงพอมึงจงไปใช้ชีวิตให้คนอื่นซะมันเลยกลายเป็น turning point ว่าหลังจากวันนั้นมามิวรณรงค์อะไรได้เหมือนรณรงค์หมดเลยอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราออกมาเรียกร้องได้เราทำอันไหนที่เราออกมาช่วยเหลือในส่วนภาคประชาชนได้เราทำหมิวว่าอยู่ข้างประชาชนวันนี้พิสูจน์แล้วว่าประชาชนก็จะยืนข้างหมิวเหมือนกันแล้วหมิวรู้สึกว่าเออนี่แหละนี่มันคือหมุดหมายการใช้ชีวิตของเรามันคือการใช้ชีวิตให้คนอื่นแล้วมันทำให้เรามีความสุขอะแล้วมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขอย่างเดียวด้วยมันทำให้คนอื่นได้มีความสุขไปด้วยกันไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยพอคุยมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่างานจะเยอะขึ้นละเยอะจากที่เราต้องทำหาเวลารีแลกซ์หรือว่าเวลาแบบเออเราเครียดมากจริงๆอ่ะเราจะรีแลกซ์ตัวเองด้วยอะไรพักผ่อนตัวเองด้วยอะไรเออถามว่าชอบทำอะไรแบบที่แบบว่าเออฉันจะพักผ่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้หยุดยาวๆตอนนี้นะที่ตั้งไว้อันดับแรกเลยนะก่อนที่จะแบบเข้าสภาอะไรเงี้ยถ้ายังมีเวลาได้หยุดอ่ะมิวอยากไปกระบี่อยากไปดำน้ำชอบดำน้ำชอบฟรีไดฟ์แต่ว่าตอนนี้ถ้ายังไปกระบี่ไม่ได้เอานี่เอาฟินมาแล้วเอาหน้ากากมาแล้วเดี๋ยวไปดำที่คอนโดก่อนพอยังน้อยคือหมิวชอบเวลาได้ดำลงไปในน้ำแล้วทุกอย่างมันเงียบแล้วมันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองได้ยินเสียงลมหายใจอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบมันทำให้เรารีแลกซ์ได้อีกอย่างนึงก็คือถ้าแบบวันศุกร์เสาร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียกกันว่าการประชุมทีมแต่การประชุมทีมเนี้ยก็คือการมานั่งรวมกันสังสรรค์นี่แหละ uh-huh. แต่ว่าก็จะมีประสรุปงานพี่เป็นยังไงบ้างลงพื้นที่เป็นยังไงแต่ว่าก็จะมีเนี่ยสังสรรค์กันก็เป็นการสังสรรค์อยู่ที่ใกล้ๆบ้านเลยค่ะ เพื่อที่จะได้เรียกแก๊ปถูกๆ เรียกวินกับบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเราขับไม่ได้ ใช่ใช่นี่คือวิธีแหลกในตอนนี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้พี่ถามถึงวันที่เธอจะต้องเดี๋ยวเราต้องเข้าสภาคิดไหมว่าเดี๋ยวพอเราเข้าสภาเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะจะใส่ชุดอะไรเข้าสภาจะแต่งตัวยังไงวางแผนด้วยไหมลวกขบวนให้ได้ก่อนเพราะว่าน้องป่วยด้วยไงช่วงนั้นใช่ไหมเราต้องรักษาตัวเองด้วยตอนที่หมิวเรียนกับพี่นุ่นอะตอนนั้นหมิวหนัก51ตอนหนักสุดจากตอนที่มีเอฟเฟกต์จากสเตียรอยด์และยาซึมเศร้าเนี่ยดีดไป70โอ้เยอะมากเพราะเราใช้สเตียรอยด์รักษาไง70นะ70 71 72แบบเกิดมาไม่เคยอ้วนขนาดนี้มาก่อนเอางี้ดีกว่าแล้วตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วเหลือประมาณ64 65เป้าหมายคือจะลดให้ได้ประมาณ55อีก10โลเธอจะเฉิดฉายในสภาใช่มั้ยอีก10โลใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่าลดได้ไหมถ้าลดไม่ได้จริงๆก็แต่งกายสุภาพเข้าสภาแต่งกายสุภาพก่อนอันดับแรกใช่ๆแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเรากลับไปคืนฟอร์มเดิมได้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานหมิวว่าหลายๆคนก็คงจะต้องติดตามว่าวันนี้สสที่เข้าไปใส่ชุดอะไรการทำให้ประชาชนอะติดตามการเมืองมากขึ้นมันไม่เหมือนแบบเก่าแล้วที่แบบเข้าไปดูท่านประธานค้าทะเลาะกันท่านประธานค้าพูดจาเนยๆไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเอาสีสันอื่นเข้าไปบ้างคือครั้งนี้มันดีอย่างนึงที่ว่าหมิวรู้สึกว่าสอสอของพรรคก้าวไกลอ่ะมีความเป็นคนสูงมีความเป็นมนุษย์สูงคือพูดจาแบบเนี้ยไม่ว่าจะกลับเรียนที่นู่นนะคะในส่วนของทางเรื่องนี้เนี่ยหมิวมีความคิดเห็นว่าแต่เธอไปพูดอย่างนี้ก็ประธานไม่ได้นะคือเข้าใจไงแต่ว่าเราเนี่ยเรามีความเป็นมนุษย์สูงไม่ใช่เราไม่ใช่สอสอที่เป็นผู้สูงศักดิ์เป็นผู้มีตำแหน่งเข้าไม่ถึงเราคือคนธรรมดาที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนประชาชนมิวคิดอย่างนี้แล้วทุกคนดีเอ็นเอก้าวไกลเป็นอย่างนี้ทุกคนว่าเราคือคนธรรมดาเวลามิวไปพบหน่วยงานราชการอะโอ้สวัสดีท่านสสหนูขอเลยพี่เรียกหมิวค่ะได้ไหมคะเรียกหมิวคือไม่ต้องเรียกท่านเรียกหมิวเรียกน้องหมิวก็ได้หรือว่าเอาง่ายๆคือเรียกคุณหมิวก็ได้ขอหนูขอเลยพี่เรียกท่านสสหนูคนนี้เพราะว่าหนึ่งคือเราไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าคนไทยเคยชินกับการโดนปลูกฝังมาว่าเราเลือกเขาไปแล้วแล้วเขาเป็นท่านไปแล้วอะสสหมดยุคของการเรียกสสว่าท่านแล้วสสคือพนักงานคนหนึ่งที่ต้องทำงานให้กับพวกคุณโอ้โหมันคือคนที่จะต้องเรียกประชาชนต่างหากว่าท่านแล้วพอพ่อกับแม่รู้ว่าเราแบบ
เราได้เป็นนักการเมืองจริงๆทั้งที่แบบต้องบอกมันเซอร์ไพรส์ไงจากอันดับแรกทำอะไรรู้ไหมคะเออทำอะไรแก้บน ที่พึ่งทางใจของคนแก่สองคนไม่ใช่ประชาชนแต่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหน่วยสื่อสารกับเทวทูตกับเทพพ่อกับแม่ใช่แม่นี่ก็ไปบนขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยต้มไข่ของเขาก็วันที่เลือกตั้งอ่ะหมิวต้องกลับไปเลือกตั้งที่บ้านใช่ไหมคะดอนเมืองหมิวยืนแบบบรีฟแบบหิ้งพระข้างหน้าค่ะทุกท่านฟังนะคะทำอย่างนี้เลยอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งนี้เป็นพระทางฝั่งนี้เป็นเทพจำได้เลยทุกท่านฟังนะคะหนูเข้ามาเพื่อที่อยากจะให้ประเทศไทยมันเจริญขึ้นจริงๆใครไปดีลกับใครได้ตอนนี้ช่วยเหาะไปบอกค่ะไปบอกพระพรหมที่บางกะปิว่าให้โดนจิตโดนใจให้เขาเลือกหนูอยากจะมาพัฒนาประเทศหนูอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วหนูขึ้นไปบนหิ้งพระข้างบนก็จะเป็นบรรพบุรุษหนูก็ไปบอกว่าตาไม่รู้ตายังอยู่ไหมนะทวดไม่รู้ทวดอยู่ปู่ย่าอยู่ไหมไม่รู้นะฟังหนูนะให้เศรษฐกิจมันดีลูกหลานได้มีเงินทำบุญกลับไปให้บ้างโอเคไหมดีลกันอย่างนี้เลยไม่ต้องมีแบบลูกช้างขออธิษฐานให้ไม่มีดีลแบบดีลแบบคนรุ่นใหม่อะนะทุกท่านฟังนะคะไปดีลกับใครได้ตอนนี้รบกวนไปดีลเลยค่ะวันนี้เท่านั้นแล้วมิวก็ไปเลือกจริงคือก่อนหน้านี้เราขอเสียงประชาชนมาแล้ววันสุดท้ายขอเสียงเทพต้องนิดนึงจริงๆนอกจากพ่อแม่ที่แบบต้องบอกว่าคงซัพพอร์ตแล้วแหละค่ะนะซัพพอร์ตเต็มที่มีอีกหนึ่งบุคคลที่ซัพพอร์ตเธอเหมือนกันถ้าติดตามตั้งแต่ตอนหาเสียงเขาคนนี้ก็หาเสียงแม้แต่น้องหมิวป่วยอยู่โรงพยาบาลเขาก็เป็นแกนนำในการหาเสียงให้ไปเดินเองไปเดินหาเสียงแฮปปี้ดีไหมชีวิตรักคนนี้เป็นยังไงบ้างค่อนข้างที่จะสบายตัวค่ะเป็นตัวของตัวเองสบายตัวคือเราตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าเรามีความรักแล้วความรักทำให้เราปวดหัวเราพร้อมตัดทิ้งทันทีก็ต้องยอมรับว่าหมิวหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นหมิวเคยทนในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพมาเยอะมากจนประมาณ 4-5 ปีก่อนที่ได้เจอว่าโอเคความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้เรลชั่นชิพเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วครั้งนี้ก็คือเขาค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตไปเดินบางพื้นที่นะบอกว่าอ้าวคนสมัครคนนี้เหรอ nope. บอกว่าทำไมคิดว่าเป็นผู้ชายที่มีหนวดอ่ะตอนนั้นหนูป่วยคุณแม่แฟนหนูเองค่ะคนนั้นแฟนหนูมาเดินหาเสียงให้ใช่เขาขยันมากนะเขาเดินแบบเขาเดินจนน่าสงสารจริงๆเขาเดินเยอะมากบางทีเดินเยอะกว่าหมิวด้วยซ้ำตอนที่หมิวอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็เป็นคนที่ไปเดินกันอยู่3คนกับอาสาใช่ใช่ใช่แต่การที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคิดว่าคนนี้คือใช่ไหมสำหรับเรามันลงตัวไหมมันคือความสบายใจเวลาอยู่ด้วยกันมันไม่ต้องแบบหวือหวาแบบไม่ใช่ความรักเหมือนวัยรุ่นน่ะไม่มีแบบนั้นก็คือตอนนี้เราแยกย้ายกันทำงานเนาะพอเขาเหมือนเขาส่งอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแยกย้ายไปทำงานของเขาเป็นยูทูบเบอร์ของเขามันก็คือเป็นการตกลงสมมติว่าอันไหนที่เรารู้สึกไม่โอเคเราก็คุยอันไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคก็คุยแล้วเราก็คุยกันชัดเจนว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราต้องร่วมกันแก้เราต้องช่วยกันคุยไม่อย่าผ่านมันไปคนเดียวเพราะไม่งั้นคุณไม่ต้องมีคู่เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันมันคือการซัพพอร์ตทางจิตใจซึ่งกันและกันด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของแบบเฮ้ยไปกดไลค์ใครเฮ้ยไปอะไรอย่างเงี้ยใครอะไรคือหมิวว่าเป็นคนไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงคุณจะทำอะไรคุณนึกถึงหน้าหมิวจบแค่นั้นเขาก็จะน่ารักมากทุกคนอ่ะชอบหาว่าแบบหมิวอ่ะชอบไปแกล้งหมิวชอบไปแกล้งปาโลชอบไปข่มขู่อะไรเงี้ยหมิวไม่เคยแกล้งเลยแค่บอกว่าอันนี้หมิวว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะเรามี acting ไงเออแล้วเขาตอบมาว่าครับท้ายกับน้องหมิววันนี้นะความคาดหวังสูงสุดเดี๋ยวเราต้องเข้าไปทำงานในสภาแล้วเตรียมตัวยังไงตื่นเต้นไหมแล้วเราอยากจะทำอะไรที่สุดถ้าเราได้เข้าไปทำงานตรงนั้นความหวังสูงสุดเลยคือหมิวอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมิติไหนก็แล้วแต่ตัวหมิวคนเดียวเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ทุกมิติหรอกแต่หมิวเชื่อว่าเรามีคนที่ทำงานเรามีทีมที่เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพแล้วเก่งแล้วมีความสามารถแล้วหมิวเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ย
เขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราหรือยังเราเคยมีประสบการณ์การเป็นไทยเฉยอะมานานนะวันหนึ่งอะวันเนี้ยมันมีองค์กรสมมุติถ้าก้าวไกลได้เข้าเป็นรัฐบาลเนาะท่านหมิวถ้ายังอยู่ในฐานะภาคประชาชนนะหมิวก็จะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่หมิวมีเนี่ยในการช่วยองค์กรเนี้ยให้มันขับเคลื่อนให้เขาทำให้ประเทศไทยมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆไม่ว่าจะมิติไหนก็แล้วแต่นะวันนี้หมิวเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วเนาะมันก็มีเรื่องที่อยากจะผลักดันอันดับแรกเลยเป็นเรื่องของสุขภาพจิตหนึ่งโดยส่วนตัวเราเป็นผู้ป่วยเองเรารู้ว่าการเข้าถึงการรักษาเนี่ยมันยากขนาดไหนค่าใช้จ่ายในการรักษามันแพงขนาดไหนค่ายามันแพงขนาดไหนแล้วเรารู้ว่าบางทีอาการป่วยนี้เนี่ยมันรอไม่ได้มันแค่เสี้ยวนาทีเท่านั้นนะคะที่คนสามารถที่จะจากโลกนี้ไปด้วยโรคซึมเศร้าหรืออะไรแบบนี้หรืออาการที่ไม่สบายทางใจเราก็เลยอยากจะเข้าไปผลักดันทั้งนโยบายทั้งเรื่องของการเข้าถึงการรักษาเรื่องของการรณรงค์เราเชื่อว่าโรคนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาวะเองนะแค่ภาวะนะคะภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหรืออาการป่วยทางจิตอื่นๆมันสามารถเริ่มต้นในการที่จะสังเกตการและป้องกันได้แล้วมันสามารถเกิดได้กับทุกคนเด็กเราต้องหันกลับมามองเรื่องนี้ใหม่เราต้องมารณรงค์เรื่องนี้ใหม่ว่าการหาจิตแพทย์ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายการที่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายมิวอยากเข้าไปรณรงค์ตรงนี้ด้วยแล้วในภาพใหญ่ในการที่จะเข้าไปผ่านพรบผ่านกฎหมายต่างๆนักจิตบำบัดมีใบรับรองไหมสามารถเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ในส่วนนี้ได้ไหมหรือเราตั้งคลินิกที่จะช่วยป้องกันหรือการออกนโยบายของสิทธิเรื่องแรงงานที่ทำให้พ่อแม่ใช้ชีวิตอยู่กับลูกได้มากขึ้นที่ทำให้ครูมีเวลากับนักเรียนได้มากขึ้นมันหลายมิติมากเลยมันโยงไปได้หมดเลยใช่ค่ะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะแบบเราอยากให้เด็กๆเติบโตมาแล้วเขายังมีรอยยิ้มที่มันสดใสไม่เติบโตมาเป็นวัยรุ่นที่มันเจ็บปวดแบบเราแล้วเราอยากให้คนที่เป็นรุ่นเราตอนนี้ได้โตไปเป็นวัยเกษียณที่แข็งแรงแล้วมีความสุขเป็นแบบเป็นคุณป้าที่คูลอ่ะการใช้ชีวิตมันแบบเจ๋งดูดีอะไรเงี้ยเราอยากให้คนวัยทำงานอย่างเราอ่ะโตไปเป็นแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุอ่ะเราอยากสร้างmindset ใหม่ว่าการที่เราอยู่คนเดียวหรือว่าการที่เราต้องเข้าไปอยู่ nursing home หรือบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องที่แปลกหรือไม่ใช่เรื่องที่การแบบเป็นการถูกทอดทิ้งมันคือ choice ของเราที่เราเลือกเองมีหลายมิติมากเลยแต่ว่านี่แหละแต่มันคือมิติของเรื่องของสุขภาพจิตนี่แหละคือสิ่งที่มิวจะขับเคลื่อนซึ่งถ้าเราคุยมาถึงตรงเนี้ยเราน่าจะรู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นเธอพลิกอะไรหลายอย่างจนมาถึงตรงนี้ได้และเรื่องที่เธออยากทำเมื่อกี้พี่มั่นใจว่ามิวก็ต้องพลิกขึ้นมาได้อีกแต่ว่าจะพลิกออกมายังไงรูปแบบมันจะเป็นยังไงมันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนพี่เป็นกำลังใจให้กับการเข้าสภาของหมิวขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณหมิวมากๆเลยนะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการนัดการเมืองเดี๋ยวเราไปเจอเธอในสภาแล้วกันจะได้รู้ว่าเธอคนนี้แซ่บขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนเราเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องหมิวค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้จุดประสงค์หลักของหมิวอะมันไม่ใช่การที่จะต้องสวยเพราะหมิวไม่ใช่ดาราหมิวไม่ใช่นักแสดงแล้วจุดประสงค์หลักตอนนี้คือหมิวต้องมีแรงในการทำงานหมิวต้องมีแรงในการใช้สมองของเราให้มากที่สุดเพราะถ้าหมิวยังไปอดข้าวอยู่สมองหมิวไม่สามารถมีพลังงานมาเลี้ยงได้ไปลงพื้นที่ไปทำงานไปเจอประชาชนได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันนะคะ